สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพิธีในการยกโบสถ์ในวันที่8ที่ผ่านมาในช่วงนั้นเป็นครั้งแรกในการยกก็ได้ประมาณ14เซนนะครับพอมาถึงวันนี้นั้นรู้สึกว่าน่าจะได้ประมาณ3เมตรแต่เป็นการบูรณะพระอุโบสถครั้งใหญ่ซึ่งช่วงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็มีพิธีเป็นทางการในการยกหรือว่าดีดโบสถ์เป็นทางการก็ในช่วงนั้นก็มีญาติโยมหลายท่านได้มาร่วมพิธีในการยกโบสถ์ในวันที่8ที่ผ่านมาในช่วงนั้นเป็นครั้งแรกในการยกก็ได้ประมาณ14เซนนะครับพอมาถึงวันนี้นั้นรู้สึกว่าน่าจะได้ประมาณ3เมตรแต่เป้าหมายที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จะยกขึ้นประมาณ4เมตรเดี๋ยวจะ4เมตรหน่อยๆแล้วก็สถานที่ชั้นล่างนั้นก็จะได้ทำเป็นศูนย์สมาธิตามหลวงพ่อวิริยังหรือว่าสมเด็จพระยานวชิโรดมซึ่งเป็นบูรพาจารย์ได้มาก่อตั้งวัดฝั่งพลอยแล้วก็ได้มีศูนย์สมาธิภายในวัดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ